ขากราบนี้จะชันมากครับต้องค่อยๆเดินลงไปนะครับนะมันเหมือนเห็ดการ์ตูนอะไรสักอย่างนะสุดๆสุดๆกำลังดีนะโกยังเก็บเห็ดดีๆนานานานโอ้โหพริกแกงใส่เข้าไปแล้วสวัสดีกับช่องพิทิพย์ความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับหลังจากที่เราได้เห็นเห็ดหลายชนิดในคลิปที่แล้วเนาะก็โกยังบอกว่าขอหาต่ออีกครั้งนึงอ่ะก่อนที่เราจะไปทำหานะครับกับธรรมชาติสวยๆในวันนี้นะครับเราขึ้นมาดอยสูงมากเลยครับครับเป็นเห็ดธรรมชาติของจริงนะครับนะครับครูเอ็งสวัสดีเจ้าเป็นไงบ้างโอ้ติดใจในการหาเห็ดนะครับจะทำ EP 2มาทำละเพราะว่าคนมาก่อนเฮาตี5เนาะคลิปที่แล้วไปดูกันเนาะได้ไป10โลเลยนะครับเยอะมากถึง10โลเหรอใช่แต่ของเราเก็บมาประมาณไหนไปดูในตะกร้า 3-4 โลหรือเปล่าได้นักไปสิบเลยจริงแกยกที่กับสามเลยว่ะอ๋อโอเคครับยกในกระเป๋าหมายถึงว่าสองคนรวมกันก็พาเดชก็อยู่นู่นนะครับนะเดี๋ยวตามพาเดชไปนะครับสุดๆครับก็เดี๋ยวเราจะไปหาเห็ดที่สวนกันต่อใช่ไหมครับมีเห็ดออกค่ะเห็ดน้ำข้าวของเห็ดน้ำข้าวอ๋อของเยอะเลยอ่ะครับไปแล้วก็ไปเข้าครัวกันเนาะได้แล้วครับเจอแล้วครับมาไปดูหน่อยครับคลิปนี้น้ำจิ้มนะสนุกของงานครับโอ้สวัสดีครับพานเดชสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหเจอกันคลิปที่แล้วเนาะครับผมคลิปนี้เจอกันอีกคลิปที่แล้วเราหาได้ประมาณนี้เดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บโอ้โหนี่ไงเหลืองอ่อยเลยครับอะไรครับเหลืองอ่อยธรรมดานะเนี่ยโอ้โหสุดๆๆๆสุดสุดสุดกล้าสิคะนี่ของงานของเราคลิปที่แล้วนะครับไม่ธรรมดาครับอยากดูก็กลับไปดูคลิปที่แล้วนะคะครับรอนี่อีกนิดนึงติดใจได้เลยคุยกันติดใจนะบอกว่าขอหายอีกหน่อยนึงครับเดินเท้ากลับแต่ว่าคุณเองเจออีกแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหสวยงามนะสวยมากเลยก้านเล็กๆอย่างนี้กินได้ก้านเล็กๆอิ่มใจก็ไอ้ก้านน้อยอิ่มใจก็ก้านเล็กนิดหรือเปล่านะระวังนะเจอดอกเดียวแล้วเกมนะได้เหรอสีข้อสีนี่จ้ะเหรอข้อสีข้อสีเราต้องฟังผู้เชี่ยวชาญนะครับครับขอบอกว่าขากลับนี้จะชันมากครับต้องค่อยๆเดินลงไปนะครับนะอาจจะเกิดการลื่นถลายได้นะครับแต่ครูเอ้งขาลงนี่ขอบอกว่าที่1ยืน1เลยชอบทางลงนะครูเอ้งแต่ไปที่เสียวนะครับเพราะว่าเป็นคนชอบลื่นถลายนะเห็นไหมทางจะชันจะลื่นนะครับขากลับนะครับก็เป็นประสบการณ์ในการหาเห็ดของพวกเรานะครับเห็ดหน้าแป้งนะครับเก็บละเก็บไปแล้วครับเห็ดนี้ออกมาเกินอีกประมาณ1เดือนเห็ดแดงจะออกครับไว้เราจะนัดพานเด็ดอีกครั้งนะครับแต่ว่าขอไปเดินทางก่อนเจอแล้วเหรอโอ้เห็ดสวยแต่ว่ากินไม่ได้นะเห็ดพิษเห็ดพิษนะครับโอ้โหสวยของประดับมากสวยมากเลยเนาะเหมือนเห็ดป๊อปอายเลยอ่ะข้างล่างนั่นเนาะเหมือนเห็ดป๊อปอายในความสวยงามมักจะมากับความอันตรายนะเพราะฉะนั้นปล่อยเขาไปนะครับกินไม่ได้ครับกินไม่ได้ครับโอ้นั่นก็สวยนะโอ้เหมือนเห็ดหมิ่นจื้อเลยครับนั่นก็สวยครับเดี๋ยวคล้ายเห็ดหมิ่นจื้อแต่เห็ดพิษนะครับคล้ายเห็ดหมิ่นจื้อเลยว้าวนี่มาเองนะสวยอ่ะกินเลยเดี๋ยวหน้าห้ากันแล้วนะเห็ดห้าของประจายเนาะมันเหมือนเห็ดการ์ตูนอะไรสักอย่างนะอันนี้เหมือนเห็ดหลินจือเลยด้วยครับหน้าห้ากันนะครับดกไปละเหมือนเห็ดอีกอย่างเนาะครับเห็ดนั่นแหละโอ้แปลกตาครับดีสันประดับปากเห็ดน้ำข้าวเหรอครับเห็ดน้ำข้าวเหมือนตระกูลเดียวกันเห็ดลมนี่แหละเอามาครับเลยเอาใช่ครับมาแล้วครับขึ้นมาเนี่ยว้าวใบอย่าใบใหญ่อะไรครับตีนมันจะให้นะถ้าให้กินได้เนี่ยมันจะพีมากแต่ถ้ามาห่างๆอ่ะคือเห็ดเบื่อถูกต้องไงโอเคได้ไงมาคิดกับเห็ดนี่หอมอย่างครับหกโอ้เจอดงก่อนครับ
ใช้เด็กแหละว้าวบอกว่าถ้าเอาลงมาเนี่ยเป็นเยอะขึ้นนู่นๆๆนี่เห็นอันนั้นเนี่ยโอ้โหนี่เห็นอันนั้นเนี่ยสวยน้ำเข้าหน่อยครับเก็บเลยคงยังสุดๆๆๆครับเก็บครับแค่เอาสูงกันนี่ก่อนแล้วนี่เยอะปัดที่เหี่ยวไหลอยู่ตรงไหนสุดๆเนาะเก็บตัวเดียวมั้งครับโอ้ลงมาได้เป็น 6-7 อันนะโอ้โหเนี่ยผมชอบเห็ดอันนี้มากเลยเห็ดไข่ห่านต้องลองกลมเนี่ยเป็นจีไปเลยผมชอบมันสวยดีลงดีว่ะทานอ้าดิกี้ก่อนมีไข่เหลืองป่ะมีไม่มีเราได้ไข่เหลืองเลยเนาะเขาไม่มีไข่เหลืองเลยแต่เราได้ไข่เหลืองนะเราถือว่าไฮไลท์เลยเห็ดสมองโป่งเลยเนาะโอ้โหว่ะเราเน้นความสวยงามครับความอร่อยเน้นความอร่อยและความสวยงามมาแล้วว้าวโอ้ยขนาดนี่ทานเด็ดบอกว่ากำลังดีว้าวพอๆกับเพื่อนมันว้าวใหญ่กว่านะพอๆกับเพื่อนครับเก็บเลยนี่คือขากลับนะครับก็ยังได้อยู่ขากลับเราจะเจอเยอะกว่าขาขึ้นครับตามไร่ทางเลยตาลงต่อตาก็ดีมากครับเจอไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาเดินลงเขาเห็นหนักกว่าเดินขึ้นครับครูยังเก็บเห็ดดีๆนั่นโอ้ยเห็ดเห็ดเห็ดเดี๋ยวเก็บเห็ดดีๆมือตักหัวหินนั่นนั่นนั่นเห็นไหมไหวกันน่ะใหญ่ใหญ่กันไหวไหวแต่มันลื่นนะครับเก็บเห็ดเก็บเห็ดดีๆเฮ้ยตะก้าตะก้าโอ้โหจะได้เห็ดอ่ะเห็ดบานหรือประมาณโอ้หน้าตาเขาคิดนะเก็บไว้น่ะเบานี่เบานี่เหมือนล้ำไปเจ็บค่ะดอกกระเจียวดอกกระเจียวเมาแล้วจะได้ไปดูนู่นฝั่งไปดูเห็ดนะคะโอ้โหเขายังค่อยๆนะอันตรายครับโอ้ฮู้ไม่ไหวไม่ไหวครับคุณชันล่ะครับค่อยๆค่อยๆเห็นแล้วครับเห็ดงามโอ้เห็ดสวยงามนะแต่ได้กินไม่ได้นะครับมันได้มาฮะครับว้าวจะรู้ว่ากินไม่ได้สวยนะแต่กินไม่ได้นะครับเสียละโอ้เป็นน้ำด้วยเลยชอบทางลงทางลงไหนเนาะโอ้ทางลงนี่อันตรายนะไปไม่ไปเนาะค่อยเดินนะครับครับไปไม้มันเยอะมันมืดครับค่อยเดินนะคนเนี้ยอันตรายครับเนี่ยทางปราบเซียนนั่นก็คือการลงดอยนะครับเพราะว่าลื่นจริงๆครับชันแล้วก็ลื่นนะครับทางปราบเซียนนะครับผมยังลื่นไปละรอบนึงละครับวิธีก็ต้องคอยระวังนะครับโอ้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 ละนา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 นนานานานน่าน่าหวานแล้วก้อยฮะวู้หวานละเนาะเดี๋ยวก้อยก้อยก้อยมาเปิดไอ้เหี้ยเออหวานละเนาะวู้ได้หน่ะไวกันไวกันน่ะไวค่ะเราเป็นยังแขนแขนปาดไปสุดวู้เอาเอาเฮ็ดลงกันหวานละมันนี่เอาอันนี้ปาดมาเขาเตี้ยวจะดีนะอย่ามาเลื่อนนะวู้บอกแล้วอันนี้บอกแล้วมันปีนี้มันโอ้ปลาเซียนบอกแล้วก้อยก้อยเจ็บอะไรที่เดินท้ายนะตอกเสือกเป็นหมดอ่ะตัดตอกก็ได้เจ้าหรอโอ้ชอบทางลงลิงชอบมันเหมือนกันแหมเหมือนกันล่ะเจ็บก่อนไปฝากอ่ะฝากไว้ที่พาเดชแล้วกันเนาะครับอดีตปลอดภัยครับอ่ะเดินลงดีนั่งพักก่อนได้มั้ยบอกแล้วไม่ธรรมดานะครับเห็นมั้ยโอ้การเดินป่าต้องเจ็บเลยน่ะฮู้อ่ะให้พวกเองพักก่อนครับไปก่อนโอ้โหไหนดูซองไหนเจ็บโอ้เจ็บเจ็บเจ็บนั่นพักก่อนพักก่อนแขนเอออ่ะดีเข้ามาเวลานี่ยุ่งวิ่งโอ้เนี่ยดูดูหน่อยดูแขนหน่อยเจ็บค่ะทะเลิดเนี่ยพองแน่เลยครับรีบไปทายาเลยโอ้ป่ะพักยกเลยครับนี่บันไดเดือดบึ้นบึ้นโอ้ขอยังขึ้นมาได้หาครับบอกแล้วไม่ธรรมดาครับทีมนี้ไฮโล250ครับเจ็บเพราะค่อยๆเบาๆครับม
ต้องไปตอเบิร์นตื่อเนี่ยเวลาขึ้นดอยเจ็บๆๆอ่ะโหยังเกมไปแล้วนะครับล้มแขนเข่าช้ำหมดแล้วครับอ่ะกลับบ้านไปทายาก่อนครับอันตรายนะครับบอกแล้วไม่ธรรมดานะครับต้องเดินดีๆนะครับโอ้โหป่ะพักยกกันก่อนนะครับโอ้อ่ะปลอบใจของยังไปโอ้โหครับของเล่นในป่านะครับนะของเล่นในป่าครับสงสารเขาเองครับคืนนี้บวมช้ำแน่นอนครับกลับไปพักยกก่อนครับทีมนี้ไม่ธรรมดานะครับบอกแล้วครับทิ้งทวนทิ้งทวนครับโอ้โอ้โอ้เบาๆครับเบาๆโอ้สวยครับเพ้งใครจะปิดท้ายเหรอคุณเองปิดท้ายครับโอ้โหยิ้มได้ละสงสารมากครับทริปนี้ใส่กล้วยนี่อันนี้อะไรครับขอบคุณพานเด่นมากนะครับครับโอ้โหจะไปทำอาหารต่อแต่คุณยังพักยกก่อนแต่ก่อนทำอาหารมีเห็ดที่สวนพ่อออกเป็นดงเลยป่ะได้เลยครับจุดน้ำข้าวอ่ะโอ้โหเนี่ยเห็ดบ้านพรานเดชนะครับเก็บมาแล้วเอามาขายนะครับโอ้โหขยันมากคนนี้ครับครับครับหลังจากที่เราไปหาเห็ดที่บนดอยสูงนะครับครูเอ็งก็ได้แผลเลยนะช้ำเลยเป็นไงบ้างดีขึ้นละเจ้าดีขึ้นแล้วนะคลิปนั้นคือเพื่อนอาจจะตกใจก็ได้นะคือหล่นเลยนะครับก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะพอหล่นไปแล้วนะนี่หมายที่2ค่ะหมายที่2ก่อนไปทำอาหารต่อบอกว่าเห็ดออกสวนเจ้าครับเห็ดอะไรนะเห็ดน้ำข้าวอ่ะจัดไปเห็ดน้ำข้าวใช่ไหมฮะเห็ดน้ำข้าวเหรออ๋อเห็ดข้าวตอกเห็ดข้าวตอกเห็ดข้าวตอกอร่อยอร่อยแต่บรรยากาศดีดีครับก็ข้างหน้านู่นเราเคยทำอาหารนะแล้วก็มีตัวทากเยอะมากอย่าไปโซนนั้นเลยมาโซนนี้ดีกว่าครับออกนักนะมูจะเต็มนี่หรือเปล่าครับก็เวลาเข้าป่าเข้าดอยต้องระมัดระวังนะครับนะคุณเองก็ได้ประสบการณ์แล้วนะส่วนเวทีรอบตัวเป็นมาหินเล็กๆเยอะเนาะแล้วก็ครับเราเหยียบมันลื่นแล้วก็ใบไม้ก็เยอะแล้วก็ชันคือหลังกล้องนี่คือเสียงดังกว่าในกล้องนะดังมากครับขนาดเดินแบบนี้แล้วนะเดินแบบหาที่เยอะแล้วนะตอนนี้ดีขึ้นแล้วเนาะดีขึ้นแล้วเจ้าโอเคครับไปเก็บเห็ดกันต่อครับนาวินค่ะโอ้ทักทายนาวินสวัสดีครับโอ้ทำรั้วล้อมวัวเนาะครับโอ้โหถึงกันนานมันยังห้าวอีกนะครูอิ่งนี่นะยังไม่เข็ดนะครับฝั่งนู้นแหมนะห้ามห้าวนะครับถ้าห้าวจะได้เจ็บตัวนะครับแม่พรสวัสดีครับสวัสดีจ้าแม่พรครัวครูเอี้ยงนะก็เคยไปหาปลาด้วยกันนะเก่งมากครับปลาแม่น้ำธรรมชาติแม่น้ำแม่ลายครับก่อนเราจะเดินทางกันต่อก็มาเสพติดวิถีชีวิตบ้านเรากันก่อนนะครับครับโอ้โหธรรมชาติสวยงามตอนนี้ก็มีรั้วล้อมวัวนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้องวัวไปเข้าไปในนาข้าวนะครับเราได้ไหมได้เลยครับโอ้ได้บรรยากาศสุดๆครับโอ้วิวสวยครับฤดูข้าวการปลูกข้าวใช่ไหมครับที่นี่ปลูกข้าวปีละ2ครั้งหรือเปล่าที่โป่งกลุ่มนี้ปลูกข้าวปีละ2ครั้งป่ะเราไปตามล่าหาเห็ดอีกชนิดหนึ่งกันดีกว่าครับที่สวนคุณพ่อวัดนะครับมีกล้วยกำลังโตค่ะก็
ปลูกกล้วยอืมปลูกกล้วยขายครับมีกล้วยของพ่อแม่กล้วยใส่กล้วยใต้เนาะครับกล้วยใต้หรือว่ากล้วยน้ำว้าอืมมะละกอครับฟอนเลนรอบนี้เป็นพื้นที่ราบนะไม่หล่นแล้วนะสบายสบายแล้วครับสวนกล้วยอัปเดตนะครับแต่ว่ากล้วยหายหมดแล้วใช่มีห้างตรงนั้นโอ้ยังเหลืออยู่นี่เหลือติดต้นอยู่นะครับครับนี่คือห้างที่เราทำกินกันนะห้างสวนครับยังไม่เจอเห็ดนะครับนี่ปลูกเลยนะมันน้อยว่ะมักน้อยโอ้ต่อปลูกคนเดียวนี่ปลูกกระเจี๊ยบเขียวด้วยโอ้คนเฒ่าคนแก่ขยันครับตะไคร้น่ะต้องอย่างไหนกระเจี๊ยบเขียวสิกระเจี๊ยบเขียวเหรอต้องขายโอ้ยแบบเร็วมากเลยหัน360องศาเพราะว่ากำลังปลูกต้นครับต้นสีทำไมเนาะต้นกล้วยนี่คือเขาเป็นง่ายนะต้นกล้วยน่ะครับมันพริกโอ้โหสมบูรณ์นะครับเนี่ยต้องมาจัดสักคลิปละครับไกลว่าเราใกล้จะเดินทางแล้วนะเรากลับมาก่อนเนาะครับพอดีเลยได้โอ้คนเฒ่าปลูกนะปลูกหลายอย่างนะครับเนี่ยพามาชมสวนนะครับนะหลังจากแอดเวนเจอร์บุกป่าฟ้าดงที่สูงชันนะคุณเองก็ได้เวลามาเก็บเห็ดที่พื้นราบละอ๋อเห็ดแบบนี้เหรอครับเล็กๆแบบนี้นะแม่เขาเรียกเห็ดเขาตอกหรออ๋ออย่างนี้เองที่เขาไปเก็บกับลูกแค่ขอให้เพียร์ฉันได้ที่เราเคยไปเก็บที่เมืองคลองนะครับการเอาเปียดมาใหญ่เจ้าตอนนี้นี่แท้เห็ดเล็กนิดเดียวนะไม่เป็นไรโอ้ออกบ้านแท้เตี้ยแต่ไม่เป็นไรเราได้เห็ดไข่ห่านแล้วนะครับนะไฮไลท์นั่นคือเห็ดไข่ห่านแต่ว่าเราจะพามาชมเห็ดอีกชนิดนึงนั่นก็คือเห็ดเขาตอกแบบนี้นะครับโอ้ครับครับยังเล็กอยู่ครับนะเพิ่งออกนะนี่เพิ่งออกนะครับครับไม่ไปไม่เป็นไรครับพามาชมบรรยากาศสวนแล้วกันเนาะอัปเดตสวนใหญ่สุดคือที่บ้านนี่กะน่าจะประมาณนั้นใหญ่สุดละเล็กๆเลยเอานี่ไงนี่ไงครับเป็นจีอยู่เลยครับไม่เป็นไรอย่าวางย่ำก็เดี๋ยวเรามีเห็ดไข่ห่านแล้วเข้าสู่โหมดการทำอาหารเนาะใช่ค่ะทำอาหารปลอบใจกันก่อนครับขอบคุณแม่พรมากครับแม่พรนะพามาชมสวนอัปเดตในวันนี้นะครับโอ้ในนามีข้าวในน้ำมีอีหวกรู้ลูกออสนั่นเองครับมีครับโอ้ลูกออสนะครับลูกออสกบกับแม่อ๋อเขียดนะลูกออสเขียดครับมีครับนู่นนะครับเล็กๆนี่นู่นนะครับอยู่มันน้อยนี่ธรรมชาติบ้านเราครับสวยงามกลับมาที่สวนหลังบ้านครัวคุณเอี้ยงก็มาทักทายสาวงามอีกคนนะครับใครเอ่ยโอ้เห็นหลังไวๆสวัสดีเจ้าน้องแพรวาคนงามโอ้โหตอนนี้เราจะมาทำเมนูเห็ดกันนะใช่แล้วพอดีเห็นว่าชอบกินเห็ดก็เลยพามาทำอาหารแล้วก็กินด้วยกันนะเอาค่ะไปชอบพริกก่อนเด้อครับอาพริกก่อนนี่ก็มาหาวัตถุดิบนั่นคือพริกนะครับในสวนนะครับโอ้โหเก็บพริกก่อนครับโอ้แป๊บนึงจ้ะก็สวนครัวเองก็มีทุกอย่างให้เลือกสรรกันนะเนี่ยหลังจากที่เราไปแอดเวนเจอร์กันมานะน้องไพวารู้หรือเปล่าพี่เอี้ยงเกือบตกดอยแขนช้ำหมด
ครับใช่โอ้ใช้พริกนี้นะครับนะครับ4ซะ5เม็ดกับเปาะได้เลยแต่ถ้าบางคนบ่กินพริกก็ใช้น้อยเดียวกับเปาะแล้วได้เลยจ้ะครับโอ้โหน้องไพวาทําอะไรมาเนี่ยไปดูผอมลงลดน้ําหนักค่ะบ่ได้อ๋อมีคนบอกว่าอ้วนว่ะอ๋อจ้ะครับกำลังดีครับตอนนี้ดีแล้วครับเดี๋ยวเรามาทำอาหารด้วยกันเนาะค่ะครับเห็นว่าชอบกินเห็ดก็เลยชวนมาทำอาหารนะครับป่ะเข้าสู่โหมดการทำอาหารต่อครับน้องแพรวาก็เตรียมวัตถุดิบแล้วนะมีอะไรบ้างจ้าน้องแพรวามีหอมหอมแดงเนาะหอมแดงหอมแดงครับกระเทียมใช่ไหมครับแม่นครับกระเทียมนิดนึงครับแล้วก็พริกเนาะพริกที่ไปเก็บมาเมื่อกี้นะครับที่สวนครับอันนี้ชูรสรสดีกะปิเกลือโอ้โหเตรียมพร้อมเลยอันนี้อันนี้ยอดยอดบะฟักค่ะยอดบะฟักนั่นเองครับโอ้หรือว่าฟักทองนั่นเองนะบะฟักทองครับบะฟักทองบะฟักทองครับเดี๋ยวมาตำพริกกันก่อนครับใส่เล็ดใส่เกนใหญ่ขนาดเอาสักสามเกนพอหน่อยครับที่ขาดไม่ได้ในคืนนี้นะเห็ดไข่ห่านที่เราไปเก็บกันมาบนยอดดอยสูงกับพรานเด็กนะครับโอ้โหทำการตำนะครับนะเครื่องทั้งหมดก่อนเนาะกะปิเกลือชูรสก็ดีใส่ให้หมดเลยแล้วก็ตำให้ละเอียดนะครับค่ะหยอดฟักแก้วครับมันหอมหยอดฟักแก้วฟักมาฟักนี่มาคลุกนะฟักแก้วกับเห็ดอ่ะครับโอ้หอมหอมเห็นน้องพลอยชอบกินเห็ดต้องเรียกมาตลอดเลยนะจ้าอันนี้พลาดไม่ได้ครับบีทอินมาได้อืมการเอาออกดิครับเป็นวัตถุดิบอันทรงคุณค่าที่จะตราตึงใจครูคนนี้อย่างเป็นอย่างแสนนานนะครับได้แล้วโอ้โหประมาณนี้นะครับนะต้องให้ตำเมล็ดโบแบกพอเกือบละเอียดเนาะเมล็ดโบแบกตอนนี้ก็ตั้งกระทะน้ำเดือดแล้วนะครับนะน้องไพวาก็จะทำการเอาพริกแกงใส่เข้าไปแล้วที่เราตำไว้นะครับนะเครื่องเน้นๆเลยที่สั่งได้คือน้ำล้างครกนะครับนะอร่อยแน่นอนอาหารเมืองเหนือบ้านเรานะครับนิดนึงก็ต้องว้าวจ้ะเรียต้องมีเอฟเฟกต์ด้วยนะโอ้โหนานๆเข้ากล้องเข้าช่องไปทิปเนาะหายหน้าหายตายไปนานเลยพอดีพี่มัวแต่ไปหลงดอยชนเผ่าจ้ะก็เลยกลับมาบ้านเราก็เลยมาหาน้องไพวาเลยโอ้วัตถุดิบเราใส่เห็ดเลยค่ะครับใส่เห็ดก่อนสดๆเลยแง่มอ่ะเป็นดิค่อยขึ้นดอยตัวบอโอ้โหน้องไพวาไม่ลืมบิ๊กเจ้าแล้วจะรู้ซึ้งดอยชันลื่นนะครับนะครับไม่ธรรมดาครับทริปนี้แต่สนุกครับเปาะซุกกินได้รอซุกเนาะมักกาของมักของชอบของน้องไพวานะครับซื้อให้มาต้องพอเนอะอันนี้300ตัวเนี้ยนี่นะขายจานน้อยๆ50บาทอืมเดี๋ยวกินด้วยกันนะครับนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมครัวน้องเอี้ยงยุบตัวแล้วก็ซุปได้เลยใส่ทีหลังครับวัตถุดิบสุดท้ายนั่นก็คือฟักแก้วฟักแก้วจ้ะบะฟักแก้วอืมใส่เข้าไปจ้าใส่ไปเลยเนาะครับโอ้โหรอสุ่มเดียวเริ่มหนืดละครับลื่นๆนะทำไมต้องตักน้ำมาขึ้นมาครับอ๋อเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้นะครับเปิดไปเตยๆหน่อยค่ะครับรอสุ่มเรากินด้วยกันนะครับสุกแล้วได้เวลากินแล้วเจ้าตักจ้าตักเราเป็นจีตัวเนอะ
จีจีว้าวหุ้ยสีเหลืองรุดเนาะจีสีเหลืองกลายเป็นสีขาวหมดเลยอ่ะอ่ะงงจีเนอร์จีมากมากจีเห็นสีเหลืองกลายเป็นสีขาวเลยอ่ะโอเคเจ้ากินด้วยกันนอโอเคบายหมดการชิมอาหารเบียร์ทิพย์ไม่พลาดอีกแล้วนะกับสาวงามน้องแพรวานะครับนะจ้ะก็กินเลยเนาะครูเอี้ยงเนาะครูเอี้ยงถ่ายไว้ก่อนนะกินเลยเดี๋ยวหลังกล้องกินด้วยกันน้องแพรวาครับเข้ามาเน้นค่ะเน้นครับได้เลยจัดไปค่ะสวัสดีเอสจ้าครับหอมสวยเลยนะเนี่ยครับต้องรักจีคุณดูจีหน่อยเหรอพี่เบียร์สังเกตจีกลายเป็นสีขาวอ๋อสีออกนะโอ้ครับวิธีซอสจีประจางไม่เป็นไรกินได้หมดครับดูเปล่าเตนเนอร์ฮอนเข้มข้นเนาะอร่อยจัดจ้านพี่นี่พี่แบบเพชรมากเลยนะพี่สีขาวเนี่ยนี่ใส่สามแกนนะแม่นได้พรเตือนละเขาบอกว่าอาหารเหลานะครับครับกินครับต้องแพรวาบอกว่าไม่กินข้าวเหนียวแต่เรากินครับพักเลยกินพักเลยลำแต่เจ้าแพรวาอยู่บ้านเฉยๆก็ได้กินเฮ็ดใช่แต่อร่อยเนาะหายากนะช่วงเนี้ยแป้งตุ้ยค่ะตรงนี้ไม่น่าเชื่อว่าเห็ดป้าเราจะออกนะหลังจากที่รอคอยมายาวนานนะครับค่ะในสุดก็โผล่มาสักทีใช่แล้วแต่ว่าเห็ดถอบหมดฤดูไปแล้วนะเสียดายมากปีนี้ฝนมาลงช่วงที่เห็ดจะออกแต่ไม่ได้กินเลยเจ้าแต่เห็ดนี่แบบเด็ดจริงๆกินครับมันขอโทษจีมละจีอร่อยเนาะกินเลยน้องเต็มตีเต็มหม้อฮั่นตอนไปหามันก่อนตอนทำอาหารนะมันสุดๆใช่ถ้าตัวที่เจอกรีดเลยเนาะคอยสงสารคนเองกับย้อนมาดูฉากนั้นได้นะเจ้าเจ็บจริงเจ็บจริงลื่นจริงไม่มีสแตนด์อินครับเกือบตายก็หลังกล้องนี่เรากินกันเรื่อยๆนะครับเนาะต้องขอบคุณน้องพาวาที่มาเป็นสีสันในการทำอาหารนะครับเนาะเจ้าขอบคุณพานเดชที่พาแกไปหาเห็ดที่แบบได้เห็นความสวยงามของเห็ดออกจากธรรมชาตินะครับนะค่ะแล้วได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองเนาะคงเอียงก็พักรักษาตัวก่อนนะครับอ่ะนังกล้องนี่กินกันเรื่อยเนาะกินเรื่อยๆค่ะไม่หยุดค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าฟ้าใหม่จะมาหาน้องแพรวาเรื่อยๆนะครับครับเราเจอกันคลิปหน้าครับกินก่อนเดินทางกันต่อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันเนาะกิน